ที่4ครับวันนี้คะแนนอันดามันระนองยูไนเต็ดทีมอันดับที่13ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ทีมอันดับที่16นะครับในส่วนผู้บรรยายวันนี้ผมสมยศแดงยวนนะครับกับคุณเกรียงไกรกุลทองครับครับผู้ตัดสินเป่าเกมการแข่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับแม่เองเจ้าถิ่นครับแกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดในชุดสีส้มครับจมูกจากขวาไปซ้ายส่วนไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ครับทีมเยือนชุดสีฟ้าครับจมูกจากซ้ายไปขวาครับอันนี้บาด้าจะเปิดด้วยเตาสายแล้วจังหวะนี้ได้หมกครับแต่ไปโดนมือครับผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษครับให้ครับเจ้าถิ่นแกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดครับสมชายมาเอียดนะครับที่โดนจับแฮนด์บอลดูจังหวะขึ้นหม่งตรงนี้ครับหม่งคือถามว่าโดนมือเต็มเต็มนะครับตรงนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาณแบรนาร์โดวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับแกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดครับขึ้นนำไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร1ประตูต่อ0จากจุดโทษของโจนาธานแบรนาร์โดครับหลังจากที่ทำประตูแรกในเกมที่แล้วแล้วยิงได้ต่อเนื่องเลยครับเลยนะครับจุดโทษยิงด้วยความมั่นใจมากเลยวิ่งเข้ามาอัดจะเป็นเชียวโฮมนะครับจะเปิดเปิดมาแล้วลูกนี้ได้มงกดลงพื้นแล้วมงซ้ำจังหวะนี้ปัดไปได้ครับผู้สาประตูธีรวัตรติดตัวผู้เล่นของสมุทรสาครดูครับโอ้ดูขึ้นมงตรงนี้เนี่ยยับมีตัวสุดท้ายที่มงหลุดมาอีกทีครับแล้วปัดมาตรงนี้ยังดีที่สกัดแล้วบอกกายว่าไปตรงตัวผู้สดอ้าวโดนแย่งไปแล้วครับเอาครับแล้วจะได้ประตูที่2มั้ยครับโอ้โหไปพลาดเองครับแนวรับของสมุทรสาครดูครับจังหวะนี่ครับโดนแย่งจากเท้าเลยครับแล้วมองเสาไกลสุดอะไรครับวิ่งข้ามหลอกครับไม่เล่นสั้นๆแล้วลองยิงไกลลูกนี้บอลโด่งข้ามคานออกไปครับลูกสุดของสุสาครครับสุดท้ายเป็นเป้าหมายวรยุทธ์ทมหน้าครับพักออกมาแล้วให้สราวุธทอร์ลิสส่งมาที่สราวุธอินทปันยิงลูกนี้ขอให้สินทุปันนะครับยิงมีเบาเกินไปแต่ยิงน้ำหนักนิดขาดไปเยอะครับเห็นช่องพอดีครับสุดท้ายสัญญาณครับโรบินยกบอลโด่งยามาจังหวะนี้สุสาครเคลียร์ได้ไหมยังไงสุดท้ายยังไงครับผู้สิงเอ้าชี้จุดโทษอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับเป็นจุดโทษครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าจังหวะนี้ดึงยังไงครับชัดเจนครับดึงเสื้อครับแต่ก็ผู้สินให้สัญญาแล้วครับอาลีบาร่าเจอกับปิยวัฒน์ครับแล้วลูกนี้ยิงโหไปคนละทางครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับนาทีที่33ครับเจ้าถิ่นแกนอันดามันระนองยูไนเต็ดครับขึ้นนำไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC จากจุดโทษของอาลีบาร่าครับน่าจะเปลี่ยนคนยิงแล้วก็เปลี่ยนคนเซฟด้วยนะครับประตูนี้ก็เปลี่ยนนะครับเลือกยิงไปทางอาลีปะนัดซาดยิงลูกนี้ที่เท้าซ้ายนะครับสุดๆจริงๆครับแต่ว่าสุดท้ายผู้ตัดสินครับโอ้เป่าจบเกมการแข่งขันครึ่งแรกนะครับเจ้าบ้านแกนอดามันระนองยูไนเต็ดครับขึ้นนำไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC อยู่2ประตูต่อ0ครับเอาครับโควิดเปิดมาลูกนี้หูยิงเลยครับโอ้โหต้องถอยไปช็อกครับวิชยาเกนตองที่คิดว่าลูกนี้ยากที่สุดแล้วนะครับดูครับจังหวะจะออกมาตัดครับคิดว่าจะเปิดครับเปิดมาจังหวะนี้แล้วได้มงด้วยครับแบนาโดดูครับการเปิดกดดันไปที่เสาสองนะครับโอ้โหแข็งกว่าครับแล้วเปิดมาลูกนี้เอ้าเลยมาไม่รับออฟไซด์ไหมไม่มีครับไม่มีเสียงนกหวีดคืนมาแบนาโดยิงแต่ว่าก็ยังติดครับโอ้โหเกือบได้ประตูที่3ครับแทบจะปิดกล่องแล้วครับโอ้โหกำกึ่งมากครับดูครับถวายพานทองมาตรงนี้คงไหลมาจังหวะนี้เอาครับบอลมาถึงสราวุธลองยิงลูกนี้บอลโด่งข้ามคานไปอีกครั้งครับโอ้โหโอกาสส่องเกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับนี่ครับพาบอลมาเข้าขวายิงแล้วมองหาเพื่อนแล้วนะครับแล้วเปิดมาในจังหวะนี้โฉบเข้ามาได้ไหมครับจังหวะชนผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับแก้ไขเอ้าแล้วบอลมาเข้าทางลูกนี้ยิงโอ้โหคาบาเยฟแต่ไปตรงตัววิชยาแกนทองอีกครับดูครับจังหวะนี้เนี่ยจังหวะขึ้นแล้วโดนชนครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับแต่สกัดมากลายเป็นว่าหม่งใส่พานยิงโอ้โหปล่อยไหลมาครับเอาละครับกิตติวุฒิดูนี่มีความเร็วนะครับกิตติวุฒิกระชากบอลเข้ามาตัดเข้ามาซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหได้เซฟเหมือนกันครับโอ้ปิยวัฒน์ปัดมาแต่ว่า
เอ้าแล้วจังหวะนี้ตีใครแตกได้ครับโอ้โหไล่มา1ต่อ2ครับจากลูกเตะมุมครับโอ้โหจะต้องดูครับผิดพลาดยังไงครับเข้าสกัดเข้าประตูตัวเองครับดูครับสารวุฒิเปิดมานี่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับสุภชัยครับโอ้นี่ครับมันไปโดนดักไม่ได้ครับอิสไนลอฟอิสไนลอฟต้องยาวแล้วครับแล้วสุดท้ายพุทธศิลป์วิวัฒน์เป่าจบเกมการแข่งขันในครึ่งหลังเลยนะครับแกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดครับเชิญเอาชนะไทยยูนิสสมุทรสาคร FC ไปได้ครับ2ประตูต่อ1ครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ติดตามอีกเพียบครับ